จริงๆแล้วเนี่ยจริงมันไม่มีอะไรเลยฮะมันเกิดจากการที่โอเคมันมีการคุยกันของทางทีมจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับว่าอยากจะทำกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเราตอนแรกเราก็แบบตกลงว่าเอ้ยโอเคเราทำนะอะไรเงี้ยแต่เพิ่งว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นวันไหนอะไรเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเพิ่งว่าแบบเหมือนตัวเป๊กเองเขาก็พูดในมีตติ้งของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอ้าโอเคในเมื่อคุณรู้แล้วหรอหรือว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่ามันแบบว่ามันมีเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอมันก็มีดราม่าขึ้นมาสร้างในคอนเทนต์อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นแบบเป็นคือเขาจะบอกว่าด้วยหัวกระทู้อ่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเขาเข้าใจว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงแต่เพียงแต่ว่าในคอมเมนต์ต่างๆนะครับมันมีความไม่ให้เกียรติทั้งออฟและไอซ์ด้วยอ่ะออฟก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เราก็สามารถรู้สึกได้กับสิ่งที่คนว่าเราเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบถ้าว่าในเรื่องของความสามารถเราโอเคไงเราจะเข้าใจได้แต่ว่าในเรื่องของเพศสภาพเราหรือบางทีเราแบบเหมือนเราเป็นตัวทำให้ภาพศิลปินเขาไม่น่ารักอะไรเงี้ยหรือไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการอ่ะเอาว่ามันก็แบบเอาว่าอันนี้มันก็เกินไปไงมันไม่สามารถแก้ได้ไม่สามารถปรับได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ออฟก็ต้องออกมาเขียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือตอนที่ออฟจะตัดสินใจออกมาเขียนเนี่ยเพราะว่าออฟคุยกับไอซ์แล้วเหรอไอซ์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ตอนที่บวงสรวงละครเวทีเรื่องนี้ครับผมใช่แล้วก็เลยเขาก็เลยบอกออฟบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์นะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์เรื่องนี้เขาก็เลยบอกโอเคถ้าเกิดว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์เอาขออนุญาตเขียนโพสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยก็คุยกันครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วทุกเรื่องเอาเราพูดกันตรงๆนะครับคือเอาแบบบอกกับเป๊กตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกให้เขาพูดแล้วว่ามันเกิดอะไรบางทีแบบมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองหรือเปล่าที่แบบที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราอธิบายไปคนพูดมันดันเป็นคนที่ดูแรงไงเจ็ดป้าแล้วพอคนพูดดูแรงปุ๊บออฟก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็คงต้องจบการพูดของเราเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีแล้วแบบมันยิ่งต่อความยาวสาวความยืดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งทำให้ขุดไปขุดมาอะไรเงี้ยครับออฟก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคจบที่เราดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มแฟนเขาบางคนที่เข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแต่กับอีกกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออฟก็ได้แต่ก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยเอาบอกเป็นเขาว่ามีเหตุการณ์นี้ด้วยเขาว่ายังไงครับที่แบบตัวเขาอย่าด่าออฟนะมาก็คือจริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยครับว่าทุกอย่างรู้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดในค่ำคืนที่แสนยาวนานของออฟที่แบบมีกลุ่มนุชเชสอะไรเงี้ยเขามากระหน่ำถามด่าใน Instagram ของออฟอะไรเงี้ยเขาก็ส่งข้อความเสียงมาครับแล้วก็บอกว่าเอางะอย่าคิดมากถือซะว่าเป็นสีสันของวงการออฟก็โอ้ยโอเคสีสันก็แต่ว่าถามกูด้วยไหมว่ากูอยากได้สีสันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตัวออฟกับเพื่อนอะไม่มีอะไรนะครับคือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกันเมื่อโอกาสมันมีแต่ว่าออฟยืนยันว่าเป๊กออฟไอซ์ก็คือความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่ได้ก็ดีครับก็ดีนะก็ถือว่าดีนะหมายถึงว่าเพราะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของออฟไอซ์แล้วก็เป๊กมันมีความที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็เลยทำให้โอกาสที่เราจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนแฮงเอาท์อ่ะมันคงไม่มีเพราะว่าคือไลฟ์สไตล์เราต่างกันไงแต่ว่าของออฟถ้าเกิดว่าสำหรับออฟนะเป็นเพื่อนร่วมงานครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพแต่พูดอย่างนี้คือไม่ใช่เพื่อนสนิทเอาไม่อยากเหมาว่าเขากับใครเป็นเพื่อนสนิทออฟไงก็แต่มาเพราะว่าเอาไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาคิดกับเรายังไงอะไรเงี้ยเราคิดไปเองบางทีเราก็กลัวว่าเราจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าบางทีเขาจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราสัมภาษณ์อยู่หรือว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยบางคนเขาก็จะตีความไปอีกแบบนึงหรือกลุ่มคนที่เขามองว่าแบบสิ่งที่เราพูดมันแบบไปกระทบกระทั่งใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราพูดคือเป็นความจริงทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่ออฟพูดทุกอย่างที่ออฟเขียนมันตรองมาแล้วแล้วก็มีการคุยกันแล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำว่าควรจะจัดการยังไงกับเรื่องพวกนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนพอทำความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไร
คือเอาจริงๆแล้วว่าระหว่างออฟกับเป๊กอะไรเงี้ยครับหรือว่าออฟกับไอซ์อะไรเงี้ยเรา3คนมันมีทางเดินที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเรามีทางเดินที่มันแตกต่างกันโอกาสที่เราจะมาเจอโคจรเจอกันเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าเราก็ยินดีกับทุกก้าวของเขานะครับเพราะว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนเขาที่แบบจะเปิดหน้ากากก่อนที่เขาจะเป็นแบบจะเป็นอย่างทุกวันนี้เราก็สนับสนุนผลงานเขาตลอดตั้งแต่เพลงแบบอะไรอย่างเงี้ยตั้งหลายๆเพลงอะไรเงี้ยฮะถูกไหมเราก็แบบเฮ้ยเราก็พยายามเราก็สนับสนุนตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือใครที่มองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบรักกันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยออฟอยากให้มองใหม่แหละบางทีแบบเราเข้าใจว่าคุณเพิ่งมาแล้วคุณรักเขามากเลยแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาอยู่กับเขามานานมากอะเรารู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันหรือไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันหรือว่าบางทีเราไม่สามารถเรียกกันได้ชัดๆว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราทำงานร่วมกันเอาว่ามันเป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมงานกันอะไรเงี้ยอย่างบางคำของออฟในที่เขียนบอกว่าจะทำให้ศิลปินสูญเสียเพื่อนกันโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ก็คืออย่างที่ออฟบอกจริงครับบางทีแบบกลุ่มแฟนคลับเนี่ยถ้ารักเขาในมุมที่ดีออฟก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อย่างของออฟเหมือนกันคือตัวออฟเองอ่ะอาจจะไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเท่าเขาหรือไม่ได้มีกลุ่มแฟนคลับเยอะเท่าปัจจุบันนี้ที่เขามีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดออฟจะบอกว่าสิ่งที่มันยืดยาวมากกว่ากลุ่มแฟนคลับที่รักแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่างแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนที่สามารถรับในตัวตนของเราได้ซึ่งออฟผ่านจุดนั้นมาแล้วไงถ้าถามวันนี้ครับที่ออฟพูดไปอ่ะเขาบอกอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจแล้วกับการที่จะแปลงสารของเราในวันนี้คือเอาจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเอาว่าพี่นักข่าวคงได้ยินในสิ่งที่เราพูดแล้วก็ได้ยินเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อสารออกมาให้กับทุกคนได้ฟังกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิจของแต่ละคนที่เขาเลือกรับสิ่งไหนมากกว่ากันมากกว่าครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าไปพยายามตีเลยอย่าไปพยายามตีข่าวปั่นข่าวให้มันรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เขาบอกแล้วครับว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นแหละก็เลยทำให้ถามว่าเตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับแต่ว่าเอาว่าคงเลือกรับแบบหรือว่าเลือกรับในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็แค่ไม่เดินเข้าไปอ่านแค่นั้นเองเหมือนออฟแบบสมมติว่าสมมติแบบมีตั้งแฮชแท็กใน Twitter อะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราไม่พูดนะว่ามีเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นนะแล้วเขาก็ด่าบางทีก็ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่แค่ออฟคนเดียวนะกับไอซ์ก็โดนอะไรเงี้ยครับซึ่งเนี้ยคือสิ่งที่ออฟรู้สึกว่ามันจะทำให้คนที่คุณรักอ่ะจะไม่เหลือใครในชีวิตนะเอาจริงๆเพราะว่าคือถ้าเกิดคุณรักศิลปินที่ถูกทางอ่ะมันจะยิ่งทำให้คนอยากจะทำงานกับเขาถูกป้ะมันไม่ชอบในการที่พี่แบบเออจ้าอะไรเงี้ยว่ารักให้มันอยู่ในสายกลางรักให้มันแบบอยู่ในจุดที่ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้อะไรอย่างนี้จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมสามคนมันขึ้นอยู่กับอนาคตครับเพราะจริงๆแล้วคืออย่างตัวเองอ่ะออฟวุ้งตรงว่าออฟไอซ์เป็กเนี่ยเรามีงานกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นปัจจุบันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะครบรอบ10ปีพอดีของอัลบั้มของโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยก็คงจะมีคนคิดถึงการอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยคงอยากเห็นการรวมตัวกันแต่ว่าก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าครับก็หวังว่าสักวันนึงเราคงจะได้ทำคอนเสิร์ตดีๆร่วมกันแต่ว่ากับข่าวมันก็ไม่ได้มีผลกับการที่จะกลับมารวมตัวกันไม่มีผลเลยครับคือเอาจริงๆแล้วอะเอาว่า1คือเราโตกันมากๆพอแล้วไงสำหรับการที่จะแบบไม่เอาเรื่องจุกจิกอะมาคิดเยอะอะไรเงี้ยครับมีการคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ของแพ็คใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะมีครับแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนคอนเสิร์ตภายในอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่ามันแยกโชว์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องดิวกันตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมามีปัญหาอะไรอยู่แล้วจากสถานการณ์เราก็หลังจากที่เขาส่งข้อความเสียงมาก็ไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุย